สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอมีมิวค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft mod pack ค่ะ for e v e r s t a n d a r d นั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาคราฟหนึ่งเครื่องจักรสำคัญที่เราอยากจะเรียกมันว่ารถถังนั่นก็คือเป็น Arc Furnace ค่ะหรือว่าเตาเผา Arc นั่นเองแน่นอนค่ะจากที่เราเห็นรูปทรงมันเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เหมือนกับรถถังมากและเราก็อดใจไม่ไหวค่ะที่จะต้องมาคราฟแต่ทีนี้ในการคราฟ Arc Furnace เนี่ย ใช้ทรัพยากรเยอะมากๆเลยค่ะเราก็ต้องมาหาทรัพยากรกนนันก่อนเนาะโอเคถ้าเราเอาดัตนีค่ะไปใส่ในน้ําเราก็จะได้เป็นเคลเอาเคลมาเผาเนาะเราก็จะได้เป็นบริกนั่นเองอะน่าจะใช้ได้ทุกอย่างน่าจะพร้อมเริ่มคราฟกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นถ้ายังหิวอยู่ก็จะไม่มีอารมณ์ทำอะไรใช่ไหมกินข้าวก่อนแล้วกัน อ่าอิ่มขึ้นมานิดหนึงค่ะทีนี้อย่างแรกที่เราต้องการเราต้องการนี้ค่ะเรียนฟอสบราดบริกย7ิบเจ็ดไม่ใช่นยน้อย,น,อยนั่นเรียกว่าใช้เยอะมากๆเลยค่ะโอเคมาเลยนี่ไงเอาให้แบบเกินเลยก็ได้เผื่อไว้ค่ะต้องการย7ิบเจ็ดครับไปเลยห้าสิบเอ็ดจบทีนี้ค่ะก็ามาครับรวมกับแผ่นเหล็กกล้าโอเคแผ่นเหล็กกล้าองเรามีแค่แปด มีไม่เพียงพอเนาะเราก็เอานี้ค่ะก้อนเหล็กเนาะที่เป็นก้อนเหล็กกล้ามาทบุบค่ะก็จะได้เป็นแผ่นเหล็กกล้านั่นเองแล้วก็วางไปใส่ามาต้องการแค่ยีสิบเจ็ดใช่ไหมก็เ,เอายี่สิบเจ็ดก็ได้ยี่สิบเจ็ดเลยค่ะได้มาแล้วอย่างที่สองที่เราต้องการก็คือเป็น steel sheet metal s l หน้าตา เป็นยังไงเอ่ยอันที่จริงค่ะตอนนี้ทั้งหมดของเราเนี่ยคือมอดอ m m เ r อร์ e ีฟอินเจเนียรแล้วใช่ไหมเพียงแค่เรามองหาให้เจอค่ะเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคน่าจะหาไม่เจอถ้าอย่างนั้นค่ะค้นหาแล้วกันอาหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นสตีลช e ้นเมทัลส l a ปเนาะการคราฟไม่ยากต้องการสตีลชิ้นเมทัล ซึ่งในที่นี้หาได้จากการเอาแผ่นเหล็กไปประกอบรวมกันค่ะสี่แผ่นนั่นเองโอ้โหดังนั้นแผ่นเหล็กที่เราคราฟมาเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ศูญย์เปล่านะมันต้องใช้ค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็ติวเราอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ค่ะมาเนื่องจากเหล็กมีหลายมอดเนาะดังนั้นค่ะต้องคราฟอัตโนมือไม่อย่างนั้นก็อาจจะหาแบบกว่าจะเจอสุดคราฟ นี่ายได้มาแล้วต้องการเท่าไหร่เอ่ยต้องการ14ติวชิ้นเมเทัลสแลบปึ๊บนี่นี่ค่ะ18เผื่อไว้ก็ถือว่าได้มาแล้วเนาะแล้วก็เอาเก็บไปค่ะให้เหลือเพียงแค่14ได้มาสองแล้วตอนนี้อย่างที่3ค่ะเราต้องการ Light Engineering b o x กลับไปยัง mod Immersive ของเราต่อ เอ๊ะทำไมภาษาไม่เปลี่ยนอ่ามอส i อิ e เ s อร์ซีฟหานี่ค่ะไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกต้องการสิบไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกมีแค่สองต้องการต้องสิบมีแค่สองสิ่งที่เราขาดคือเราขาด i อ o n แมช h นิ i ค a ลคอมโพเนนซ์ครับเลยค่ะจัดมาเอาให้เยอะไว้ก่อนเ <laughs> พราะเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหม ว่าคราฟเยอะแค่ไหนค่ะก็ไม่เคยเพียงพอใช้สุดท้ายก็ต้องมานั่งคราฟอยู่ดีโอเคมาเลยติดไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกใช่มาได้มาแล้วค่ะติดไลท์เอนจิเนียริ่งบ็อกเป็นที่เรียบร้อยต่อมาเราต้องการจ้าสตีลชิ้นเมทัลต้องการ8สตีลชิ้นเมทัลโอเคจากนั้น6กบล็อกออฟสตีล นี่ไงต้องการหกบล็อกออฟตได้มาแล้วค่ะนี่มาแล้วหกนั่งร้านที่ทำจากเหล็กห้าต่างหากไม่ได้ต้องการหกต้องการห้านั่งร้านที่ทำจากเหล็กค่ะแล้วก็หกบล็อกออฟตลนี้เนาะโอเคทีน,นี้ต้องการหนึ่งเฮฟวี่อินเจเนียิบ็อกนี่ไงครับมา แต่เถ้าจําไม่ผิดค่ะตัวเจ้า engineering b o x เนี่ยเรามีอยู่นะนี่ไงมีอยู่จําได้นี่ไง heavy engineering b o x ค่ะได้มาแล้วตามด้วยหม้อต้มน้ำหนึ่งหมอ้อหม้อต้มน้ำนี้ต้องเสิร์ชแบบค้นหาไหมไม่น่าจะต้องจําเป็นขนาดนั้นค่ะเอาหลิกมาแล้วก็ครับ หนึ่งมอต้มน้ำ uh huh. แล้วก็ต้องการหนึ Engineering Box. Uh ่งร e สโ e n เอนจิเนียริงบล็อกเจ้าเอนจิเนียริงบลอกนี้ที่เป็นร s ส o ต e เราก็มั่นใจค่ะว่าเราก็มีอยู่นะ uh huh. นี่ไงหนึ่งรีสโตนเอนจิเนียริงบ็อกโอเคทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยค่ะจบแล้วน่าจะได้เวลาก่อสร้างแล้วแหละของที่เราต้องใช้ต้องใช้อะไรบ้างค่ะมาทวนอีกรอบหนึ่งเนาะ ก็นิี้าต้องใช้เรนฟอร์ดบล็กบิกห่ะจำนวน27แล้วก็ตามด้วย Steel s h i เมทัลสลับสิบสี่ไลท์อินเจเนียริงบล็อกสแล้วก็ s สตีลช e e นเมทัลค่ะ8ปดบล็อกตามด้วย b o ็ of Steel 6แล้วก็ r e s t ตอิ e เจเนี e ริงบล็อ1แล้วก็มอต้มน้ำค่ะ1แล้วก็ตามด้วยนั่งร้านที่ทำจากเหล็ก5เนาะแล้วก็ Heavy Engineering b o บอกค่ะอีกจำนวนห้นั่นเอง น่าจะใช้ได้แล้วทีนี้ก็ได้เวลาในการก่อสร้างแล้วค่ะเริ่มในชั้นที่หนึ่งก่อนเนาะโอเคอย่างแรกสุดค่ะให้เราวางมอต้นน้าห่างจากด้านหน้าไปสักนิดหนึ่งแล้วกันให้แบบห่างจากผนัง,งเรานิดหนึ่งค่ะวางมอต้นน้าตรงกลางทางขวาและซ้ายค่ะให้วางเป็นสลับทีนี้ทางซ้ายค่ะให้วางสลับสองตามด้วยสลับในพื้นที่สามคูณสามเนาะนับไปเลยค่ะ โอเคเรียบร้อย3ามคูณสหลังจากหมอต้มน้ําทางขวาสุดนี้ค่ะให้เราวางเป็นนั่งร้านเอานั่งร้านมาวางเลยทีนี้ในตําแหน่งสุดแถวที่สองหาทางซ้ายขวาให้เสริมเป็นสตีลชิ้นเมทัลสลับอีกรอบหนึง่งตรงมุมนี้ค่ะให้เราวางเป็นบล็อกออฟสตีลทางซ้ายและขวาตามด้วยสตนะีลชิ้นเมทัลบล็อกเนาะวางเป็น นี่ค่ะปิดมุมแบบนี้ก็เป็นเหมือนหูลูกศรปิดมุมตรงกลางสุดค่ะให้เราวางเป็นเฮดวีอินเจนิ่งบล็อกตัวที่หนึ่งได้แล้วนี่คือแถวที่หนึ่งทีนี้ค่ะแถวที่สองให้เราวางนี่ค่ะลายอินเ n นิ่งบล็อกสองชั้นเลยก็คือทําแถวที่สองกับแถวที่สามพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะเมื่อเราได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมสุดมุมนี้ค่ะแถวที่สองก่อนเนาะ ก็ตามด้วยเจ้า h e ฟวีค่ะ Engineering Box ประกบซ้ายและขวาค่ะทั้งสองบล็อกนี่หมดเกลี้ยงแล้วสำหรับไรอินเจนิ่งบล็อกตรงกลางนี้ค่ะให้เราวางเป็นนีง่ายเรนฟอ r c e บาดบิกค่ะวางมาเลยก็เป็นสามคูณสองได้เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะตรงมุมนี้ให้เราวางด้วยบล็อกออฟ e สตค่ะเหมือนกับชั้นแรกอีกรอบหนึ่งเติมขึ้นมาด้านบนค่ะ ตอนนี้เราก็มีเป็นแท่งเสาของบล็อกออฟสตีลแล้วค่ะนี่คือเสร็จละชั้นที่สองตามด้วยชั้นที่สามชั้นนี้ค่ะใช้ของเยอะนิดนึงโอเควางเรนฟอร์ดบัดบิดค่ะในพื้นที่ตรงนี้สามคูณสามจะสังเกตว่าชั้นแรกของเรนฟอร์ดบัดบิคเนาะจะเป็นแค่สามคูณสองค่ะแต่ว่าชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นแบบสามคูณสามแล้วก็ให้ขยับมาด้านหน้าอีก หนึ่งบล็อกตรงนี้อะาแล้วก็สองบล็อกแบบนี้ค่ะเรียบร้อยตอนนี้หนึ่งสองสามเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามน้ำผิดน้ำผิดเลยเลยเลยโอเคตอนนี้ค่ะเราก็วางเป็นแบบสี่คูณสามเนาะจากสามคูณสามค่ะเขยมมาด้านหน้าอีกหนึ่งบล็อกกลายเป็นสี่คูณสามเรียบร้อยโดดขึ้นมา นี่คือชั้นที่สามเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะในชั้นที่สามสุดมุมนี้ให้เราว,วางเป็นติวชิตเมเท t รค่ะปิดขอบของเจ้าไลท์ t e นจ i เนียริ g งบล็อกเลยตอนนี้ชั้นที่สามก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมาในชั้นที่สี่ค่ะให้เราว,วาง l i ท์ t e n จ i เนียริ g งบล็อกตรงกลางของ Light e n g i n e e r ริ g งบลอีกทีหนึ่งอ่ะก็วางไปเลยค่ะตรงด้านข้างปิดด้วยเป็นนั่งร้านค่ะที่ทําจากเหล็ก ตาย l ล f ขวาทีนี้ก็ตามด้วยเรนฟอสบรตบิค่ะสามคูณสามนี่คือชั้นที่สี่ต่อไปชั้นที่ห้าค่ะให้เราวางเป็นไรอินจินบล็อกค่ะต่อขึ้นมาเป็นแถวยาวสามบล็อกแบบนี้แล้วก็ประกบด้านซ้ายและขวาค่ะด้วยนางร้านนั่นเองนี่คือชั้นที่ห้าเรียบร้อยโอเคทีนี้จะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างอยู่ทางด้านหน้านิดหนึ่งค่ะ ตรงนี้ค่ะบนของนั่งร้านในด้านหน้าที่ใกล้กับม้อต้นน้ำของเราค่ะก็วางเป็น r e stone engineering b o x อ่ะและทีนี้เราเหลือ heavy engineering b o x อีก2องบ็อกเพราะว่าเราคราบมาเกินค่ะจากนั้นให้เราใช้นีง่าย engineer hammer ค่ะที่ขวาตรงม้อน้ำอ๋อนี่เปลี่ยนรูปร่างเรียบร้อยตอนนี้ค่ะเราได้เป็น ตเตาเผาอารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวนี่แหละที่เราบอกว่าเขาหน้าตาเหมือนรถถัง <c ười> คือเขาหน้าตาเหมือนรถถังจริงๆค่ะคือแบบไม่ว่าจะมองยังไงเขาก็หน้าตาเหมือนรถถังนะ่ะอ่ะให้แสงสว่างด้านบนก่อนนี่สวยงามค่ะมานี่ไงเห็นว่ารถถังแบบย่อมๆเลยอะตอเตาเผาแบบรถถังชัดๆค่ะนี่ไงเหมือนรถถังขนาดนี้ โอ loser, um ้โหใชได้ใชได้เดี๋ยวนะเติมด้านบนค่ะให้สว่างกว่านี้นึงนี่ไงปักมาสว่างใช้ได้ก็ได้มาแล้วค่ะอารฟเฟอร์นิตนั่นเองถามว่าเขาทําอะไรได้บ้างก็เอาง่ายส่วนใหญ่ก็คือเผาแร่นั่นเองค่ะที่เขาทําได้เนาะเราต้องมาหาดูซิแร่ต่างๆ นี่ไงอาร์ฟเนตทำอะไรได้บ้างเอ่ยมาดูเลยค่ะก็สามารถที่จะเผาเหล็กกับโคกดัดเนาะให้กลายเป็นเหล็กกล้าค่ะแล้วก็เผาแร่ย่างอื่นได้เช่นเดียวกันก็แน่นอนค่ะว่าอาร์ฟเนตเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อเผาแร่แล้วก็ผสมดัดต่างๆค่ะให้กลายเป็นแร่พิเศษเนาะเขาบอกว่าการเผาด้วยอาร์ฟเนตนี้ค่ะมันจะเร็วมากใน Mod i ิมเมอ i v e Engineering แต่เรเาก็ไม่แน่ใจว่าจะเร็วขนาดไหน แต่ดูจากการกินพลังงาน r f ค่ะแล้วก็จำนวนทิกที่ใช้ก็น่าจะเร็วพอสมควรนะก็มีหลายอย่างค่ะที่สามารถเผาได้มีตั้ง21หน้าแนะ่โอเคเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้เราต้องมาเรียนรู้วิธีใช้เนาะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวลองไปเตรียมอุปกรณ์มาชั่วคราวก่อนดูซิว่าจะสามารถมอมร่วมกันกับคนดูดอื่นๆได้หรือเปล่านะ มาดูซิว่าเราจะใช้งานอาร์คเฟอร์นินี้เป็นหรือเปล่าค่ะก็อย่างแรกเดินสายไฟมาก่อนเราก็ได้ทําการหาข้อมูลอย่างคร่าวๆเนาะว่าเขาใช้การยังไงทํางานอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะก็อย่างแรกสุด3ามตัวข้างหลังนี้ค่ะที่เป็นแบบปุ่มๆแบบนี้เนาะก็คือตัวจ่ายกระแสไฟเข้านั่นเองก็มีทั้งสามตัวเนี่ยเอาเอาทางนี้ดีกว่าค่ะจะได้ไม่ขวางทาง นี่ก็ปะเป้นนำข้าแอคทิเวทเสมอนำข้าแอคทิเวทเสมอแล้วก็นำข้าถ่านแล้วก็แอคทิเวทเสมอตอนนี้ค่ะอาร์ฟนเนตของเราก็มีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็เป็นหก0ื0น f ออนั่นเองค่ะแน่นอนอย่างที่เราบอกค่ะว่าอ f ฟกับไ f เอฟสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เมื่อมีกระแสไฟเข้าเรียบร้อยแล้วตรงข้างหลังนี้ค่ะเราเดาว่า น่าจะเป็นที่นำไอเทมเข้าเข้าสู่ตาเผาเนาะลองดูสิเราจะเอาเรสโตนค่ะผสมกับเหล็กไม่เข้าแฮะงั้นเป็นว่าเป็นตัวออกค่ะงั้นตัวเข้าต้องอยู่ด้านหน้าใช้ไหมย๊บไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ด้านหน้านี้น่าจะเป็นตัวออกนะจากที่ดูค่ะเพราะว่ารูปทรงเป็นอย่างนี้เนาะ ยังไงตัวต้้นหลังเนี้ยก็ต้องเป็นตัวนําเข้าแน่นอนค่ะโอเคงั้นเชื่อมต่อด,ด้วยไอเทมคอนดูแล้วกันนี่ไงเห็นไหมต่อได้ถ้าต่อสายได้ค่ะไม่นําเข้าก็ต้องนําออกแหละโอเคปรับเป็นนําเข้าค่ะแล้วก็ติดกรองปรับเป็นนําออกแล้วก็แอคทิเวตค่ะอ้าวของหายไปแล้วไม่ใช่ของอยู่ในตัวเรา โอ้โหเราเนว่าของเข้าไปแล้วจไม่ใช่ค่ะของอยู่ในตัวเราเงียบสนิทไม่เกิดอะไรขึ้นก็เป็นแอคทีเวตแล้วเนาะและนี่ก็เป็นนํำเข้าแล้วเนาะหรือว่าตัวนํำเข้าอยู่ทางด้านหน้าต้องลองดูค่ะทิดกล่องได้เช่นเดียวกันนันเนี่ยอ่าอย่างนี้ต้องลองดูใช่ไหมไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะมาเลย กล่องคราวนี้นำออก activate ค่ะแล้วก็นำเข้าเอเคใส่ไปไอเทมไม่หายไปชัดเจนค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่การนำเข้าทางด้านนี้แล้วด้านหลังนี้ค่ะก็ไม่ใช่การนำออกเช่นเดียวกันเพราะว่า activate แล้วเนาะแต่ว่าของไม่หายไปค่ะแต่ทีนี้เปิดเครื่องดูก่อน ดูหน้าตาก่อนค่ะจากที่เราเห็นเรารู้ข้อมูลมาว่าเราต้องการกลับไฟอิเล็กโทรดค่ะสามตัวเพื่อเดินเครื่องวางด้านบนนี้เลยไปมาเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เก็ตเนี่ยก็คืออ่ะโอเคเผาได้อ้าเผาได้ค่ะนี่ใช้งานกราฟไฟอิเล็กโทรดด้วยนะเนี่ยถามว่าความเร็วในการเผาใช้ได้ไหมใช้ได้นะเผาค่อนข้างที่จะเร็วค่ะ ถ้าเราเอาเหล็กเนาะผสมกับเรสโตเราก็จะได้เป็นคอนดักทีฟไอรอนแต่ทีนี้เขาไม่ออกเลยถ้าเขาไม่ออกแบบนี้ค่ะเราต้องมาลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนการน,น้งค่าแล้วเขาจะออกมาไหมอันนี้เป็นนำออกแล้วค่ะแล้วก็ปรับหัวทางนี้เนาะเป็นนำเข้าเรียบร้อยไม่มีไอเทมออกมาถ้าเช่นนั้นค่ะตรงนี้ นำออกแล้วก็เป็นปน,นําเข้าจึ๊บนั่นไงมีไอเทมออกมาชัดเจนค่ะด้านหน้าของรถถังเนี่ยคือการนําไอเทมออกจากที่เผานั่นเองแต่ด้านหลังไม่ใช่การนําเข้าแฮะแปลกทำไมด้านหลังถึงไม่ใช่การนําเข้านะ ออเดี๋ยวนะคะเพิ่งมีไอเดียอย่างหนึ่งได้ก็คือด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นการนำออกสิ่งที่เป็นกากก็ได้ใช่ไหมการเผาแร่ด้วยอาร์คเฟอร์เนตนี่ไงมีโอกาสได้กากอ๋อด้านหลังค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าเราเผาด้วยอาร์คเฟอร์เนตแล้วอะออกด้านหลังอะน่าจะเป็นกากเนาะทดสอบด้วยการเอาอะไร ที่มีกากมาเผาไม่เอ่ยก็คือเอาเหล็กค่ะแล้วก็เอาโคกดัดเนาะมาลองเผาดูดีกว่ามาแล้วค่ะก็เอาโคกดัดเนาะกับเหล็กมาเลยเอ๊อเผาแล้วว่าอยู่นึกว่าไม่เผาเผาแล้วเผาแล้วกําลังเผาอยู่ค่ะแล้วถ้าเราดดาไม่ผิดเนะเดกาะเศษกากแร่ค่ะก็จะออกมาทางด้านหลังนี้นั่นเองรอดูรอดูอดกําลังเผาใช่ไหมโอเคเผาแล้วค่ะ นี่ไงกากแรกค่ะจะมาทางด้านหลังอ่าส่วนทางด้านหนา้าค่ะก็จะเป็นก้อนแร่ออกมานั่นเองแต่ทีนี้สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจก็คือเอาไอเทมเข้าตรงไหนเอ๊ปุ่มแบบนี้นําเข้านําเข้าไปเลยแล้วก็มาเลยค่ะ ช่แน่ๆห่นหน้าตาแบบนี้ยเพราะว่าดูจากลักษณะเครื่องหลายเครื่องเนาะของมอสอิมเมชีฟที่เราคลาไปนี้ค่ะแอคท v เวตเสมอมันมักจะให้ดูไอเทมจากทางด้านบนค่ะเราก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เนาะทีนี้จากที่เราคิดเนาะดูจากตารางค่ะถ้าเราใส่ของทางด้านขวาเนี่ยของก็จะมาทางด้านขวาถ้าเราใส่ของทางด้านซ้ายของจะมาทางด้านซ้ายใช่หรือไม่หือเปิดกลงไม่ได้ นี่หาสมมติถ้าเราใส่เหล็กไปปุ๊บสังเกตว่าเหล็กถูกดูดแต่ว่าอ๋อนี่ไงเหล็กก็จะลงมาทางด้านขวาดังนั้นค่ะเราต้องดูให้ถูกว่าตัวไหนคือที่ที่จะเอาแร่มาบรรจุเนาะตัวที่บรรจุแร่ค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนตัวที่บรรจุดัดเนี่ยหรือว่าส่วนผสมเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองเพราะว่าอาร์กเฟเน่ะจากที่เราดูเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนที่สําคัญเลย ส่วนแรกค่ะก็คือเป็นอิงกอรนั่นเองกับส่วนที่สองที่เป็นดัตอย่างเช่นตรงนี้ค่ะก็เป็นเหล็กเนาะที่เป็นก้อนแล้วก็่านโค้กค่ะที่เป็นดัตก็ส่วนใหญ่จะเป็นนี่ไงทองที่เป็นก้อนค่ะแล้วก็ซิลเวอร์ที่เป็นดัตอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองงั้นแปลว่าเราต้องใส่ถูกทางขวาใส่เรสโตนทางซ้ายใส่แร่ที่เป็นก้อนทีนี้เห็นว่าลงได้ถูกฉลาดมาก โอเคค่ะทีนี้เขาก็จะเผาเกันไปเรื่อยๆนั่นแหละเหล็กผสมกับเรสโตนจะได้เป็นคอนดักทีไอรอนแต่ถ้าเหล็กผสมกับโคกดั๊ก็จะได้เป็นสตีลเนาะแน่นอนค่ะว่าระบบพวกนี้มันสามารถคอมโบร่วมกับรางเลื่อนได้นั่นเองก็นี่ค่ะมีแบบรางเลื่อนต่างๆที่สามารถเอามาคอมโบได้เอาไว้ส่งนู่นส่งนั่นส่งนี้ค่ะที่แบบใช้งานได้ โอเคโอ้โห okay. oh, oh, ไฟขึ้นใช่ไหมเนี่ยแน่นอนแน่นอนปักปึ๊บอ่ะตับเพื่อหยุดอยากจะโดดขึ้นมานั่นบนอยากจะขึ้นไปดูข้างบนนี่ไงไม่มีไฟค่ะตับสวิตช์อ้าไฟขึ้นไม่มีไฟไฟมาโอ้โหชัดเจนค่ะเห็นชัดเจนแล้ว ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้แร่มาแล้วเนาะแล้วเราก็ได้ตาเผารถถังอยากจะเรียกมันว่าอย่างนี้ค่ะมันเหมือนรถถังมา,มากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นอาร์คเฟอร์นตชนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพีโซดนี้ก็น,น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ